ราคาทองเปิดตลาด29พฤศจิกายน2565ปรับลด150บาทวันที่29พฤศจิกายน2565สมาคมค้าทองคำรายงานว่าราคาทองไทยครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาทีปรับลด150บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ29,450บาทขายออกบาทละ29,550บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ28,925.28บาทขายออกบาทละ35,000บาทค่ะส่วนราคาทอง2สลึง50 ตางทองคําแท่ง2สลึงรับซื้อ14,725บาทขายออก14,775บาทค่ะทองรูปพรรณ2สลึงรับซื้อ14,462.64บาทขายออก15,025บาทค่ะราคาทอง1สลึงทองคําแท่ง1สลึงรับซื้อ7,362.5บาทขายออก7,387.5บาททองรูปพรรณ1สลึงรับซื้อ7,231.32บาทขายออก7,512.5บาทราคา,าทองเครื่องสลึงทองคําแท่งเครื่องสลึงรับซื้อ 3,681. าขายออก3,693.75บาทของรูปพรรณครึ่งสลึงรับซื้อ3,615.66บาทขายออก3,756.25บาทค่ะอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเน็ตราคาอาจมีการเป,ปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้งค่ะ